สวัสดีค่ะ Good morning นะคะ Monday morning เช้าวันจันทร์นะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะ5องศาแต่มีความรู้สึกเหมือนติดลบเหมือนไม้หนาดวันนะคะเหมือนไม้หนาดวัน5 ดีกรีนะคะแต่รู้สึกว่าคือยังหาองศาคือยังติดลบหนึ่งมันเย็นเป็นลมหนาวมากแล้วนะคะดูอากาศตอนเช้านะคะเลิกงานแล้วค่ะใส่เสื้อ2ตัวเพราะมันหนาวเอาก่อนกลับบ้านนะคะ Before get back home I gonna stop do some shoppingไปซื้อแวะซื้อกับเขานะคะเดี๋ยวมาเบิ่งว่าได้ยังกินสวัสดีค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ Just arrive home นะคะ Just get back home มาดูกันว่าได้อะไรนะคะตั้งกล้องขวางเปิดไฟนะคะมันเลยเป็นแสงยังสี่นะตอนเช้านะคะตอนนี้ in the morning นะคะโมเมนต์ตอนแรกนะคะมันมืดช่วงหน้าหนาวก็ยังสี่ล่ะค่ะอันเปลี่ยนเป็นตาพร้อมโอ้มันดึงผมมาคุยมาทักทายกันนะคะกับแม่บ้านสาวเลนในต่างแดนอังกฤษนะคะมาเบิ่งว่าได้ยังนะคะมื้อนี้โอ๊ยไปแวะลิโดนะคะโน LD ได้เก็บเฮดเชสนัทมัชรูมนะคะได้มัชรูมได้โอ้ผักอะไรอยู่แต่ว่า British sweet hard cabbage อันนี้บล็อกเคอรี่นะคะอันยอดบล็อกเคอรี่นี่แหละยอดมันแม่บ้านมักกินอันนี้แม่บ้านรู้สึกว่าชอบมากเลยกินดิบกินเฟรชวันนะคะอันคริปปี้แอนด์เทนเดอร์มันคือว่ามันหวานธรรมชาติโอ้ยตายละเมื่อคืนทำงานนะคะกล้วยนะคะบานานอ่ะ นี่แหละแม่บ้านจะกินตอนนี้ย่างเนื้อน้อยนี่แหละย่างเนื้อกับแจ่วนะคะกินง่ายๆแครอทเดี๋ยวก่อนมันอาบมันมีน้ำเอาออกจังสิเอาเข่าตู้เย็นมันเด็กเก็บได้โดนเพราะฉะนั้นมันสิเน่าอันที่จังสิเพิ่นบ่เห็นหัวต้องยืนออกไกลๆก็สิบ่ได้ยินเสียงอีกก็ว่าเว้าคอยแม่บ้านซื้อไมโครโฟนมาแล้วนะคะมันทันได้ฮอดสั่งกับดูอีเดย์อยู่ไมโครโฟนเอามาเสียบใส่แล้วเอามาใส่สายร้องเบิ่งว่ามันสิว่าจำเป็นต้องเว้าดังก็ได้จังสินะมิลค์โอ้and bread นะคะขนมปังซื้อbaby potatoes มานะคะเย็นนี้จะทำอะไรโอ้ย roast pork นะคะเย็นนี้จะกิน roast pork ในบ้านจะเตรียมซีโรสตั้งแต่ตอนนี้เลยผักอะบ่ได้นี่ยากนะคะก็สิหนึ่งเอาจะมีแค่ร้อนแล้วก็พักส้มนี่ละสิหนึ่งเอาใส่ซึ่งหนึ่งทีเดียวสิกินค่อยหนึ่งนะแต่ว่าโพกจิโรดไว้เพราะว่าแป๊บเดียวเพราะว่าเมื่อแรกนี่สิพาลูกไปเรียนเย็นนี้นะคะโซฟีจะไปเรียนบัลเล่นะคะอาทิตย์หน้าโซฟีก็จะมีการแสดงบัลเล่นะคะDancing with the movie ว่าสัน Dancing in the movie ประมาณนั้นนะคะไปซื้อตั๋วไปเบิ่งพร้อมนะแม่บ้านก็พ่อบ้านได้ซื้อตั๋วแมทธิวก็ได้ซื้อตั๋วซื้อตั๋วไปเบิ่งโซฟีก็บ่ได้จริงจังมากมายหรอกค่ะก็ซ้อมเต้นถึกอยู่นั่นล่ะแต่ว่าอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์วันที่25นี่นะคะเขาสิมีโชว์วันจันทร์นี่ก็สิมื้อนี้ก็สิเป็นมื้อซ้อมเทื่อสุดท้ายมั้งนี่ก่อนสิแสดงจริงสินะชุดก็ได้เซานะคะได้ซื้อได้เสียเงินเซาว่าสันโถมีตะไลกันเสียเงินกลับมาแล้วก็สิไปซ่อมจูจิสุต่อนะคะจูจิสุคือศิลปะการป้องกันตัวของญี่ปุ่นเขานะคะมีเพื่อนถามว่าคือบ่ให้ลูกไปเรียนมวยไทยว่าซั่นมันมีอยู่ค่ะแต่มันไกลบ้านอันนี้คือมันสะดวกคือมันใกล้บ้าน near home นะคะเพราะว่าอยู่เชิญฮอนี่แถวบ้านนี่ก็เลยสิให้ลูกไปเรียนยังสิเอานะคะ
เดี๋ยวแม่บ้านสิมาพากคุกนะคะว่าเฮ็ดจังไดอันรูสพ่อของแม่บ้านนี่เดี๋ยวแม่บ้านขออาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวสิพ่อมาพากคุกอาหารเสาร์ของแม่บ้านนะคะเตรียมนี่พร้อมเดี๋ยวมาติดตามนะคะมาดูกันนะคะอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หมูเรานะคะนี่นะคะหมูแม่บ้านล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแม่บ้านกสิทำการใส่เกลือใส่พริกไทยนิดหน่อยนะคะแล้วก็ข้าวอบเดี๋ยวใส่เกลือน้อยนึงอันนี้มันสิกรอบเลยนะคะหมูเนี่ยเป็นพร็อกสครัชชิ่งเลยใส่พริกไทยน้อยนึงใส่น้ำมันจักหน่อยนะคะโอลิฟออยล์นะคะโอลิฟออยล์ถ้าบ่ให้มันใหม่ถ้าให้ทั่วเอาไว้นี่ก่อนนี่นะคะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเติมน้ำเย็นเติมน้ำลงไปจักหน่อยเพราะว่าน้ำเนี่ยมันสตีมขึ้นมันก็สิบ่แห้งนะคะแล้วก็เฮ็ดให้เฮาสุกนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านสิเอาเข้าเตาอบนะคะต่อไปกับทําการหั่นผักนะคะกับหั่นธรรมดานี่ล่ะค่ะหั่นแครอทใส่ในอันนี้ไว้ก่อนใส่ซึ่งหนึ่งนี่ล่ะค่ะสมมติต้มซินึงเอาก็แม่บ้านสิเฮ็ดกะว่าให้กินเบิดในคาบเดียวพักนะคะหมูบ่เป็นหยังเฮาเก็บไว้จะกินมื้อหลังก็ได้แล้วก็มีบรอกโคลีใหญ่แล้วก็มีดอกไม้ฝรั่งนะคะผักซุ่มจังซี่มันสุกง่ายนะคะแม่บ้านชิ้นหนึ่งแครอทให้มันกะว่ามันใกล้สิสุกก่อนค่อยเอาซุ่มนี่ทิ่มลงไปนะคะเพราะว่าคัน1โดนหลายมันก็เปื่อยมันก็บ่แซ่บนะคะอันนี้คือกันมันก็สิสุกไวกะเฮ็ดกะว่ากินเบิดคาบเดียวนะคะกะแม่บ้านก็สิบ่มาสาธิตในการหั่นผักหนูเนาะค่ะเนาะมันก็หั่นธรรมดาละหั่นผักแล้วแต่สิหั่นแล้วก็เลี่ยงเอาก็สิเอาแครอทใส่นี่ๆซะก่อนกะว่าผักอันใดมันสุกยากยิ่งแครอทจังสิใส่ก่อนกะว่ามันเริ่มสุกแล้วค่อยเอาผักซุ่มนี่เปิดแล้วค่อยลงใหม่คุมเอาใส่ลงไปทีหลังนะคะแม่บ้านขอโตทำกับข้าวนะคะนี่อยากคุยกันไปนั่มบ่ก็ซ้ำนี้ซะก่อนเนาะค่ะน้องแม่บ้านขอโตเฮ็ดกับข้าวนะคะเพราะว่าแม่บ้านก็หิวข้าว1ข้าวเหนียวอยู่เห็นหมอข้าวเหนียวแม่บ้านบ่แม่บ้านคือสิ1ข้าวเหนียวกินกับแจ่วนี่ล่ะค่ะเสียงคนเฮ็ดอันนั่นอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวจังไหนค่อยสิมาอัปเดตทีหลังนะคะมาทักทายยามมื้อเช้านะคะมาคุยกันขอให้มีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามแม่บ้านไทยในต่างสาวละเอ็ดในต่างแดนอังกฤษนะคะกะมื้อนี้ก็หยุดนะคะออฟแล้วกะแต่ว่าเริ่มเฮ็ดงานอังคารพุธพฤหัสอีกแล้วนะคะกับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มคือว่าแม่บ้านเว้าละเมื่อช่วงทําเงินว่าซั่นตัวเพราะว่าก่อนสิคริสต์มาสคําว่าแม่บ้านเฮ็ดงานนี่คือแม่บ้านเว้าสู่ฟังแม่บ้านก็มีเวลากับครอบครัวคือกะคือตอนแรกมีเพื่อนถามหลายเนาะว่าคันแม่บ้านเฮ็ดงานกลางคืนเนี่ยผู้ใดเบิ่งลูกไห้กับพ่อบ้านนี่ล่ะค่ะบ่มีไผเบิ่งไห้ดอกกับพ่อบ้านนี่ล่ะไปให้ผู้อื่นแม่บ้านก็บ่ไว้ใจบ่ได้ไปไว้ใจผู้ใดมีกันอยู่2คนก็คือสามีภรรยาเบิ่งลูกซอยกันนี่ล่ะค่ะคือว่าตอนแรกนี่ก็แม่บ้านก็มีเวลาแม่บ้านก็ได้กินข้าวแลงกับลูกคือเก่าก่อนแม่บ้านสิไปเฮ็ดงานจังซี่นะก็ออกจากบ้านก็ทุ่ม1เรื่องการบ้านกันยังพ่อบ้านแล้วก็จะเป็นคนสอนการบ้านลูกจังซี่นะคําโซฟี่กลับมาแม่บ้านก็สิมานั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องครัวกับแม่บ้านว่าเป็นผู้ฟังจังซี่นะในการเฮ็ดงานล่ะกะเพราะว่าช่วงกลางวันจังซี่แม่บ้านนอนพ่อลูกก็ไปโรงเรียนอยู่แล้วบ้านยามมื้อแรงมากก็แม่นอยู่กับช่วงเฮ็ดงานก็เฮ็ดงานแต่ว่ายามหยุดแม่บ้านก็หยุดอยู่จังซี่นะยามมื้อแรงเช้าชิดมากอ่ะ
เช้าชิดก็ออฟอยู่แล้วบ่ได้เฮ็ดงานอันช่วงกลางวันจังซี่นะก็มีเวลานําลูกกับสามีอย่างอยู่แล้วนะแล้วก็เดือนหน้าพ่อบ้านเราก็สิได้ไปธุระอีกประมาณ 3-4 มื้อจังซี่แม่บ้านก็บ่ได้เฮ็ดงานกลางคืนจังซี่นะแม่บ้านก็สิได้เฮ็ดงานตอนกลางวันแทน มาคุยมาทักทายกันนะคะกะเมื่อคืนก็ถือว่าดีนะคะก็สมูทชิปจังซี่นะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับบ่ได้บีซี่หยังกระดอกก็ค่อยๆไปก็ถือว่าดีก็ถือว่าง่ายนะคะเมื่อคืนนี่ก็ดีบ่ได้เมื่อยหยังกระดอกประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อนร่วมงานใหม่ๆจังซี่นะตอนนี้ก็คือแม่บ้านว่าผู้ฟังตอนนี้ก็เริ่มเห็นหน้าเพื่อนร่วมงานบ่อยๆมันก็เริ่มรู้จักกันแน่ฮัลโหล how are you กันจังซี่นะก็คุยกันได้เองก็บ่คือตะกี้คือจังว่าปฏิกิริยาคนที่เขาเห็นเฮาดูจังซี่เขาก็ฮู้ว่าเริ่มเฮ็ดงานแล้วเขาก็ฮู้ว่าการทำงานเขาเป็นจังได๋เขายอมรับในตัวเฮาในการเฮ็ดงานจังซี่นะบ่ได้ย่องเจ้าของดอกแต่ว่าแม่บ้านเต็มที่นะคะย่ามเฮ็ดงานแม่บ้านคือเต็มที่อยู่แล้วในการเฮ็ดงานขอมีความสุขนะคะเดี๋ยวคอยเบิ่งตอนแรกนะคะว่าหน้าตาอาหารเป็นจังได๋ตอนนี้แม่บ้านขอ prepare my food first นะคะ my vegetableกันสตรีมนะคะกันสตรีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านได้นะคะเด้อคันสงสัยขออีหยังคอมเมนต์ได้นะคะทิมคอมเมนต์ไว้แม่บ้านก็สิมาทยอยตอบนี่แหละตอบได้แม่บ้านก็สิตอบนะคะคันตอบบ่ได้ก็ขออภัยนะคะ ขอมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ